ขาบอกว่าพ่อเขามาหาเขาก็ยังบอกว่าพ่อเขามาหาเราก็เลยบอกว่าแล้วป้าสบายดีไหมป้าสบายดีป้าจะไปสวรรค์แล้วป้าบอกว่าคิดถึงมามานะแต่อยู่ด้วยไม่ได้พี่เชื่อว่าถ้ากลับกันนะเป็นพี่เป็นคนจากไปก่อนพี่ก็ยังวนเวียนแหละเพราะว่าพี่ก็ยังห่วงลูกห่วงครอบครัวห่วงสามีพี่เชื่อว่าเขาก็คงเหมือนพี่แหละแล้วเหมือนกับเราก็อาจจะผูกกันด้วยวันนี้มันต้องเริ่มต้นใหม่แม้กระทั่งเราไปคุยกับแบงค์แบงค์ก็ยังต้องบอกว่าให้เราแบบเริ่มใหม่เลยเหมือนเด็กหัดเดินอะว่าเราอะอยากจะเคลียร์ให้ได้จบไปในปีนี้แล้วหลายๆคนก็บอกเราว่าแบบไม่รีบไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเรารู้ว่าเขาก็ไม่ได้สบายไงณวันนี้พี่มองว่าพี่เมฆเป็นพุทธแล้วล่ะเป็นพุทธแล้วล่ะเพราะว่าทำมาขนาดนี้คือไม่ต้องมาแยกแล้วว่าไม่ต้องมีข้อสงสัยแล้วค่ะว่าจะยังไงคืออย่างที่บอกให้มันเป็นเรื่องของครอบครัวว่าเราตัดสินใจแบบนี้ไปแล้วจากวันนี้ไปเราก็ทำแบบนี้แหละแต่ในญาติของพี่เมฆที่อยู่ทางนู้นที่ยังจะทำในส่วนพี่เมฆอยู่มันคือความเชื่อของเขานั่นแหละมันเป็นแค่ความมีอคติของคนบางคนคนบางกลุ่มไม่ใช่ทุกคนเพราะพี่ยังเชื่ออยู่ว่าคนอิสลามในแผ่นดินไทยอ่ะยังเป็นคนที่น่ารักคือถ้าถามสภาพจิตใจอ่ะคือจะบอกว่าดีขึ้นมันคงไม่ใช่อ่ะเพราะว่าเรายังพอคิดถึงมันก็ยังจะมีความเศร้าตลอดเวลาเนาะแต่อย่างที่พี่บอกเสมอว่าพี่อ่ะเปลี่ยนจุดโฟกัสจากที่แบบเราเอาความเสียใจมาโฟกัสว่าเราจะทำยังไงกับชีวิตลูกต่อเราจะทำยังไงกับการงานจะหาเงินแบบไหนให้ได้มากที่สุดจะทำยังไงให้เคลียร์หนี้แล้วก็ให้แบบชีวิตไปต่อได้โดยที่แบบว่าลูกๆมีอนาคตที่มันชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยค่ะยากมากเพราะว่าก่อนหน้านี้15ปีที่ผ่านมาพี่เป็นเบื้องหลังพี่เมฆหมดเลยคือคอยแต่ซัพพอร์ตไม่เคยออกด้านหน้าเลยอะไรเงี้ยแม้กระทั่งไลฟ์สดหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่เมฆจะเป็นคนทำทั้งหมดพี่อาจจะอยู่แค่ด้านหลังคอยแพ็คคอยบอกว่าอะไรต่อมีอะไรอะไรเงี้ยพอมาวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องทำเองหน้าบ้านทั้งหมดอะไรเงี้ยมันก็แบบโหหนักเป็นพิเศษเลยแล้วยิ่งแบบเราเจอปัญหาว่าช่องทางพี่เมฆทุกช่องทางอ่ะมันผูกกับบัญชีพี่เมฆเนาะพอมันผูกกับบัญชีปุ๊บมันกลายเป็นว่าตอนนี้พี่ต้องเซตซีโร่ใหม่หมดเลยอย่างเงี้ยต้องเริ่มต้นใหม่ช่องทางการออนไลน์ทุกอย่างค่ะของพี่เมฆมาใช้รันต่อไม่ได้ตอนนี้กำลังคุยอยู่ในหลายๆทางว่าเราจะรันต่อของพี่เมฆแต่จะไม่ใช้ผูกบัญชีซื้อขายเป็นชื่อพี่เมฆค่ะแต่บางช่องทำได้บางช่องยังทำไม่ได้แต่ตอนนี้จะเริ่มกลับมาไลฟ์ทุกอย่างก็คือใช้ช่องทางพี่เมฆได้เหมือนเดิมสินค้าพี่เมฆทุกตัวยังขายอยู่นะคะยังขายอยู่เพียงแต่ระหว่างนี้เราอาจจะแบบเงียบไปเพราะเรากำลังเซตระบบอยู่ค่ะถามว่ามากไหมก็คือเดิมทีอ่ะใช้บัญชีเป็นของพี่เมฆหมดไงคะแต่พอมาวันนี้บัญชีพี่เมฆอ่ะมันใช้ไม่ได้แล้วเพราะพี่เดินบัญชีเป็นชื่อพี่เมฆทั้งหมดวันนี้มันต้องเริ่มต้นใหม่แม้กระทั่งเราไปคุยกับแบงค์ก็ยังต้องบอกว่าให้เราแบบเริ่มใหม่เลยเหมือนเด็กหัดเดินอ่ะค่ะตอนนี้ใช่ไหมคะตอนจาก2ล้าน4อันนี้พี่ใช้ไปแล้ว 400,000 เหลือ2ล้านละไม่เพราะว่าอย่างที่พี่บอกไงคะในส่วนที่เขาแบบให้มาแล้วหรือว่ายกให้แล้วในงานศพพี่เมฆเนี่ยก็คืออันนั้นก็จบไปแล้วแต่ในส่วนที่แบบเรายังใช้อยู่พี่พูดคุยกับทุกๆคนเสมอว่าแบบพี่อยากเคลียร์ให้มันแบบหมดสิ้นจริงๆเพราะทุกคนก็มีความจำเป็นต้องใช้อะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับการที่เราสอนลูกไปในตัวด้วยอ่ะพอลูกเราเห็นลูกเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันคือความซื่อสัตย์นะมันคือความที่แบบตรงไปตรงมานะกับคนที่เขาเมตตาเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะถามว่าเหนื่อยไหมมันก็เป็นธรรมดาเนอะมันมีเหนื่อยแต่ว่าเราก็หาพลังบวกให้ตัวเองอะคือไม่มานอยไม่มาดราม่าไม่มาหาจุดที่มันเป็นพลังลบอะค่ะแต่ก็ได้เจ้านี่ไม่ได้เขาไม่ได้เล่นรัดอะไรไม่เลยค่ะใช่แต่เขาก็ได้ยินเราพูดมาเสมอเนอะว่าเราอะอยากจะเคลียร์ให้ได้จบไปในปีนี้แล้วหลายๆคนก็บอกเราว่าแบบไม่รีบไม่เป็นไรอะไรเงี้ยแต่คือเรารู้ว่าเขาก็ไม่ได้สบายไงตอนนี้พี่แยกเป็นทั้งหมดแบบ 5-6 บัญชีบัญชีที่แบบเป็นค่าเทอมลูกก็แยกบัญชีหนึ่งบัญชีที่แบบเอามาใช้จ่ายจิปาถะในบ้านบัญชีหนึ่งบัญชีที่ต้องใช้หนี้สินบัญชีหนึ่งบัญชีทำธุรกิจอีก3บัญชีอดทนแล้วก็เชื่อว่าทำได้แล้วก็อยากเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่แบบเกิดภาวะที่แบบไม่อยากสู้แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็30กว่าวันนะคะคือวันที่10ที่จะถึงเนี้ยค่ะ10พฤษภาคมครบ50วันทําบุญ50วันทําไปทําที่วัดค่ะแล้วก็100วันทําที่บ้านจัดที่บ้านค่ะน้องยังพูดยังคิดถึงอยู่ตลอดมีคนเล็กนี่แหละพูดถึงบ่อย
พูดถึงบ่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วการเห็นหรือการรู้สึกว่าแบบพ่อเขาบอกว่าพ่อเขามาหาก็ยังผอมว่าพ่อเขามาหาเราก็เลยบอกว่าแล้วป้าสบายดีไหมป้าสบายดีป้าจะไปสวรรค์แล้วป้าบอกว่าคิดถึงมามานะแต่อยู่ด้วยไม่ได้ล่าสุดเนี่ยพูดเมื่อ2วันที่แล้วป้าบอกว่าคิดถึงมามานะแต่อยู่ด้วยไม่ได้นี่คือคนเล็กชายน้องเมิร์ดคนเล็กเขาจะแบบมีจิตสัมพันธ์สื่อสารก็น่าจะเขายังบริสุทธิ์อยู่แหละแล้วแต่เหมือนเราแต่ที่บอกว่าพี่เห็นความรู้สึกว่าเราจะฝากความคุยผ่านน้องเลยไม่รู้เรื่องหรอกเพราะว่าไม่ค่อยรับสารอะไรพี่เท่าไหร่นอกจากพี่คุยผ่านรูปเขาแบบว่าถ้ากลัวพี่จะคิดสั้นอะไรอย่างเงี้ยอย่ากลัวอยากให้มาหาอยากคือบางทีเราอยากคุยอยากปรึกษาในฝันก็ยังดีอยากให้แบบมาพูดคุยมารับรู้ว่าเขาสบายจริงๆนะให้เห็นกับตาให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในทางที่บอกว่าการที่มาพบมาเจอแบบนี้เหมือนว่าเป็นการยังห่วงติดยังห่วงอยู่อะไรแบบนี้พี่เชื่อว่าถ้ากลับกันนะเป็นพี่เป็นคนจากไปก่อนพี่ก็ยังวนเวียนแหละเพราะว่าพี่ก็ยังห่วงลูกห่วงครอบครัวห่วงสามีพี่เชื่อว่าเขาก็คงเหมือนพี่แหละแล้วเหมือนกับเราก็อาจจะผูกกันด้วยอะไรเงี้ยด้วยอะไรก็ตามแต่พี่ก็พยายามทำบุญเนาะทำบุญสะเดาะเคราะห์บ้างปล่อยปลาบ้างทำบุญลงศพบ้างคือทำอย่างต่อเนื่องอะค่ะบุญกุศลก็ยกให้เขาอะก็ส่งการเพิ่งไปมาค่ะแล้วก็โทรคุยบ่อยว่าเดี๋ยววันนี้จะทำอย่างนี้เดี๋ยววันนี้ทำอย่างนี้นะอะไรเงี้ยเขาก็รับรู้อะค่ะก่อนหน้านี้จะมีพี่ของพี่เขาเตรียมขายอะไรค่ะพี่ไม่ขายตอนนี้ก็คือไม่ได้ไม่ขายค่ะไม่ขายเพราะว่าอันนั้นก็คือสิ่งที่ลูกจะได้ต่อไปในอนาคตเพียงแต่พี่ก็เปลี่ยนเป็นวางแผนว่าที่ผืนนั้นจะเอามาทำเกษตรอะไรได้บ้างที่ตอนนี้มันเหมาะกับคนใต้แต่ว่าไม่มีใครมาบอกว่าทำไมต้องทำก็มีนะเขาบอกว่ามันจะได้ไม่เหนื่อยแต่พี่มองว่าถ้าพี่คิดแค่นั้นอะพี่ก็จะไม่อยากสู้ณวันนี้พี่มองว่าพี่เมฆเป็นพุทธแล้วล่ะเป็นพุทธแล้วล่ะเพราะว่าทำมาขนาดนี้คือไม่ต้องมาแยกแล้วว่าไม่ต้องมีข้อสงสัยแล้วค่ะว่าจะยังไงคืออย่างที่บอกให้มันเป็นเรื่องของครอบครัวว่าเราตัดสินใจแบบนี้ไปแล้วจากวันนี้ไปเราก็ทำแบบนี้แหละแต่ในญาติของพี่เมฆที่อยู่ทางนู้นที่ยังจะทำในส่วนพี่เมฆอยู่มันคือความเชื่อของเขานั่นแหละคือพี่เชื่อว่าคนอิสลามก็อาจจะมีความเชื่อว่ามันเป็นเรื่องระหว่างบุคคลกับพระเจ้าเนาะดังนั้นน่ะพี่ว่าการไม่ก้าวล่วงกันทางกายวาจาใจมันก็จะไม่เกิดผลอะไรในทางไม่ดีดังนั้นพี่ก็เชื่อคนอิสลามก็น่ารักแหละเขาก็คงไม่มาขุดเพื่อให้เกิดข้อขัดแย้งในตอนนี้หรอกค่ะใช่เพราะว่าพี่กลับไปกระบี่รอบนี้ที่ผ่านมาพี่ก็ยังเห็นคนอิสลามยังแบบว่าทักทายดียังพูดจาดีแล้วทุกคนก็ยังยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นมิตรซึ่งพี่ก็เชื่อว่ามันเป็นแค่ความมีอคติของคนบางคนคนบางกลุ่มไม่ใช่ทุกคนเพราะพี่ยังเชื่ออยู่ว่าคนอิสลามในแผ่นดินไทยอ่ะยังเป็นคนที่น่ารักยังเป็นคนที่แบบมีมิตรไมตรีที่ยังสื่อสารกับพุทธได้เป็นพี่เป็นน้องกันได้อ่ะดังนั้นอย่าเอาเรื่องนี้มาเป็นคอนฟลิกต์เลยพี่ว่าต้องบอกว่าทางบ้านพี่เมฆก็คือพี่หมายรวมแค่พี่น้องพี่เมฆกับคุณแม่กับคุณพ่ออะไรเงี้ยถ้าว่าให้พี่ทําได้ในส่วนที่พี่ทําแล้วพี่สบายใจไม่ได้เดือดร้อนใครไม่ได้แบบไปทําให้ใครเดือดร้อนอ่ะพี่ก็ว่าเขาก็น่าจะยินดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าววันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube Channel Top ดาราและแฟนเพจ Facebook Top ดาราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กำลังใจทีมงาน Top ดารากันด้วยนะคะ